เลยแล้วเล่นแสงเล่นเงาได้สวยมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องต่ออิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาทำการทดสอบกันกับเอาตัวคุชชั่น Beauty Lab ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นคุชชั่น AI มันดีแล้วมันจะให้ผิวที่ป๊อกเด้งได้แบบเนี้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเออผิวมันสวยมากเลยนะนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้ตัดกลับไปที่หน้าสดแล้วก็มาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้ก่อนตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยอะไรยังไงคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับเจ้าตัว Cushion Beauty Lab ตัวนี้กันก่อนคือ Beauty Lab Cover X Glassy Skin Cushion ตลับของเขาก็จะเป็นสีม่วงมีวิงๆเจ้า Cushion ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะให้ผิวที่สวยแบบไม่มีอยู่จริงเนียนสนิทปกปิดได้เรียบเนียนเขาเคลมไว้นะเนี่ยเปิดคำเคลมอยู่ว่าสัมผัสงานผิวที่สวยสมบูรณ์แบบผิวแบบไหนเนี่ยก็คือรอดตัวเนี้ยเป็นคุชชั่นเป็นเนื้อเซมิแมตต์นะคุมมันนะคะแต่ว่าให้ฟินิชผิวที่เป็นโกลว์นะคะเจ้าพับตัวเนี้ยนะมีกิมมิกนะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นพับทรงอควาทัชที่ออกแบบพิเศษมีความโค้งกระจายเนื้อคุชชั่นได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนช่วยให้เนื้อคุชชั่นติดผิวได้มากยิ่งขึ้นพับเนี่ยเขาเนื้อเนียนละเอียดจริงๆนะเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะคะเขามีมาทั้งหมด4สีนะคะต่อใช้เป็นเบอร์23ฮันนี่ก็คือเบอร์ที่เข้มที่สุดของเขานี่ก็คือเป็นสีของคุชชั่นเขานะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันแดะๆแล้วก็มาเกลี่ยคุชชั่นออกที่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมากเกินไปเนื้อคุชชั่นเขาเนี่ยบางเบาอย่างที่เคลมจริงๆนะคะทาไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันกลาสซี่ขึ้นมาเลยเนื้อมันบางเบาแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นมีเดียมคัฟเวอร์ตัวพับมีความแน่นและนิ่มเกลี่ยได้ดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะกินเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอทาไปแล้วเนี่ยผิวมันเด้งขึ้นมามันป๊อปขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนมีสปอตไลท์อยู่ข้างในผิวแล้วจากตอนแรกนะไม่ได้ค่อยได้แบบรู้สึกอะไรทาไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแล้วว่าผิวเนี่ยโอ้โหดูสิช้ำขนาดนี้อันนี้คือผิวจริงๆของต่อที่ทาสกินแคร์อะไรต่างๆแล้วนะคะกับอันนี้เป็นผิวที่ลงคุชชั่นแล้วผิวที่ลงคุชชั่นคือต้องบอกเลยว่าสวยมากดูดิความเล่นแสงเล่นเงาแล้วก็มีความปกปิดได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ว่าพวกรอยสิวรอยดำใหญ่ๆนะคะที่มันหนาๆมากๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บอยู่นะคะก็คือเขาไม่ได้เคลมว่า full coverage นะเขาก็เคลมว่าตัวเองเป็น medium coverage นะคะถ้าเกิดใครมีรอยสิวเยอะมากๆนะคะก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มในบางจุดเพื่อช่วยในการส่งเสริมประสิทธิภาพเขานะคะผิวเนี่ยมันมีความสุขภาพดีขึ้นมาจริงๆเลยอะดูผิวสุขภาพดีฉ่ำน้ำฉ่ำโกลว์เหมือนฝั่งที่ทาแล้วหน้ามันเต็มขึ้นแล้วมันดูมีออร่าแค่ทาครั้งแรกเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันช่วยให้ผิวเนี่ยมันมีความดีขึ้นมากจริงๆแล้วก็ต่อว่าสีเบอร์23เนี่ยก็ช่วยให้ผิวของเรามันมีความกระจ่างใสขึ้นเนาะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองไม่เป็นอันเดอร์โทนชมพูที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันเทานะคะตรงนี้คือถือว่าสวยมากแล้วผิวดูกระจ่างใสดูเฟรชขึ้นหน้าโสมๆละหลานะคะเจ้าคุชชั่นตัวเนี้ยบอกเลยว่าเอาอยู่จริงแล้วความบางเบาของผิวเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะไม่รู้สึกว่าเขาจะหนักผิวหนักหน้าเลยคือความรู้สึกเหมือนทาสกินแคร์มากกว่าแอบทาลงมาตรงคอนิดนึงที่มันมีรอยสิวโอเคเรียบร้อยกับการทาคุชชั่นเจ้าตัวนี้นะคะรวดเร็วมากให้ดูงานผิวแบบใกล้ๆความฉ่ำน้ำฉ่ำโกลว์บนหน้าเหมือนกินน้ำแบบ10ลิตรอ่ะมันผิวเต็มผิวแน่นมากๆเลยแล้วเล่นแสงเล่นเงาได้สวยมากๆการปกปิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ปกปิดได้เนียนแบบ full coverage ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการปกปิดที่ธรรมชาติมีเห็นรอยอยู่บางๆบ้างแต่ว่าให้ผิวที่สวยมันแบบจุดสนใจบนใบหน้าของเรามันไม่ใช่รอยสิวอีกต่อไปอ่ะเออต้องบอกเลยว่ามันทำได้ดีมากๆเลยนะคะต่อขอทาแก้มนิดนึงนะด้วยครีมบลัชที่ใช้อยู่เป็นประจำโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อขอใช้แป้งเซตนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะออกไปทำงานกันนะค่อนข้างที่จะอยู่แบบหลายๆชั่วโมงเลยนะคะต่อว่าจะใช้เจ้าแป้งตัวนี้นะคะกิโกะมิลาโน่ตัวนี้ Invisible Touch Face Perfecting Powder นะคะเจ้าตัวนี้นะก็จะใช้ในการเซตนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาก็จะไม่ได้มีผลในเรื่องของการควบคุมความมันหรืออะไรใดๆเราก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพในของการควบคุมความมันของเจ้าแป้งตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะที่วันนี้ถึงเอาไอ้แป้งเจ้าตัวนี้มาในการเซตเพราะว่าต่อเนี่ยอยากจะได้ความ
เป็นงานผิวของคุชชั่นตัวนี้ที่ชอบนะอยากให้มันมีความฉ่ำโกลอยู่เพราะว่าเจ้าแป้งต่างๆที่เรามีอ่ะแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะไปกลบในเรื่องของความฉ่ำโกลหมดน่ะแล้วเราจะใช้คุชชั่นฉ่ำไปทำไมถูกปะโอเคบางๆเบาๆเดี๋ยวต่อขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่า First Impression เนี่ยต่อค่อนข้างที่จะชอบกับตัวคุชชั่นเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาบางเบาแต่ว่าให้ผิวที่ฉ่ำเนียนสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าคุชชั่นตัวเนี้ยนะต่อรู้สึกว่าต่อแฮปปี้อ่ะมันบางเบาแล้วมันก็สบายผิวมากโอเคเดี๋ยวต่อออกไปทำงานกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพที่เขาเคลมว่ากันน้ำกันเหงื่ออะไรต่างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วอยู่ไป6ชั่วโมง12ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:34 นาทีนะคะก็เดี๋ยวครบ6ชั่วโมง12ชั่วโมงกลับมาเดียวกันแต่ว่าตอนนี้นะคะต่อขอตัวไปทำงานก่อนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต่อก็ถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูหน้ากับแฟนของชาติผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยดูผิวเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยก็คือทำได้ดีมากๆเลยแต่ว่าเรื่องของความบางเบาเนี่ยตอนนี้ก็คือยังบางเบาอยู่เดี๋ยวต้องดูไปหลายๆชั่วโมงว่าเจ้าตัวเนี้ยพอผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพรตอนนี้นะคะเป็นเวลา 2:28 นาทีนะคะก็เลยเวลา6ชั่วโมงมาสักพักนึงแล้วนะคะประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วนะคะนี่เรามาช้าเพราะงานเราค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแล้วก็เคลียร์งานอะไรเพิ่งจะเสร็จนะคะวันนี้เนาะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จหรอกยังต้องไปเคลียร์ต่อนะคะก็แวะออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนหมุนให้ดูหลายๆด้านนะคะหมุนให้เพื่อนๆดูนะคะหน้าก็ยังดีมากๆอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะเงาหรือว่ามันขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ยังไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะสบายผิวมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพอครบ12ชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วนะคะ49นาทีนะคะใบหน้าเนี่ยก็มีความมันมากขึ้นกว่าเมื่อเช้าเนาะแต่ว่าที่จะให้เห็นชัดๆเลยคือทางหน้าเนี่ยไม่มีตรงไหนเป็นคราบเป็นก้อนเลยตรงนี้คือถือว่าแฮปปี้มากๆโอเคเดี๋ยวใช้กระดาษซับมันซับกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของความติดทนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยทั้งที่เขาเนี่ยเป็นโกลว์คูชั่นนะให้ฟินิชที่เป็นโกลว์คูชั่นแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อซิมิแมทของเขาอะมันทำให้กักเก็บความมันไว้ในหน้าได้ดีมากๆเลยในบรรดาคูชั่นที่ใช้มานะเจ้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต่อรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะมันนะคะหน้ามันน้อยมากแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยอันนี้คือชอบมากถูกใจสายหน้ามันแบบต่อมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่นี้เสร็จละกระดาษซับมัน1แผ่นของวันนี้และให้สังเกตดูแทบจะไม่มีสีของคุชชั่นติดออกมาเลยมีแต่ความมันที่ซับออกมาตรงนี้คือเลิกมากๆแฮปปี้มากๆนะคะคือต้องให้เขาจริงๆนะคะที่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นคุชชั่น AI ที่เป็นคุชชั่นโกลที่ต่อรู้สึกว่าคนหน้ามันใช้ได้ผิวผสมใช้ได้ผิวมันใช้ได้นะคะเพราะว่านางควบคุมความมันสำหรับคนผิวมันได้ดีมากแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้จริงๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้ความติดทนให้เต็มการปกปิดนะก็ให้ผิวที่สวยมากแต่ว่าไม่ได้ปกปิดจนแบบเนียนกริ๊บไปเลยนะคะแต่ว่ามันไปช่วยเพิ่มความโดดเด่นตรงอื่นความ flawless ความ dewy จนมันบดบางหรือว่าไอ้รอยสิวรอยดำต่างๆของเราเนี่ยมันถูกดึงความสนใจไปที่ความฉ่ำโกลว์ผิวสวยของใบหน้าและให้ผิวที่เฟรชสวยสุขภาพดีเหมือนบำรุงผิวมาดีเจ้าตัวนี้คือแบบลดมากๆเลยนะคะเป็นคุชชั่นอีกหนึ่งตัวที่ตอนรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะกับรีวิวที่เราได้มารีวิวกับเจ้าตัวนี้นะคะเนี่ยทั้งวันประสิทธิภาพที่ใช้ในระหว่างวันเนี่ยเห็นกันไปหมดละเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองไปกดซื้อได้มาใช้ได้นะคะต่อทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะวันนี้นะคะต่อกับเจ้าตัวคุชชั่น Beauty Lab ตัวนี้นะคะขอตัวลาไปจนเป็นเท่านี้เนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะคะบ๊ายบาย